เด็กหญิงสุดทนถูกข้าราชการแฟนใหม่แม่ย่ำยีแม่ไม่เชื่ออ้างเป็นคนดีแจ้งความกลัวถูกไล่ออกจากงานเด็กหญิงสุดทนถูกข้าราชการแฟนใหม่แม่ย่ำยีแม่ไม่เชื่ออ้างเป็นคนดีแจ้งความกลัวผู้ชายถูกไล่ออกจากงานต้องไปบอกพ่อพาเข้าแจ้งตำรวจไม่รับเยียวยา500,000เอาเรื่องถึงที่สุดเมื่อวันที่28กรกฎาคม66ที่สน.แสมดำนายกันถัดพงไพบูลย์เวศหรือกันจอมพลังพาพูดย.เอนามสมมุติอายุ15ปีผู้เสียหายพร้อมพ่อเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.แสมดำเพื่อดำเนินคดีกับข้าราชการเทศกิจสำนักงานเขตบางบอนกิ๊กหนุ่มของแม่เด็กสาวที่ก่อเหตุลวนลามเด็กสาวโดยก่อนหน้านี้เด็กสาวเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แม่แท้ๆฟังแต่แม่กลับไม่เชื่อพร้อมระบุอีกฝ่ายเป็นคนดีถ้ากล่าวหาหรือแจ้งความจะทำให้กิ๊กถูกไล่ออกจากงานนายกันถัดกล่าวว่าเหตุดังกล่าวทางผู้เสียหายระบุว่าถูกกิ๊กของแม่นายไก่อายุ53ปีที่เป็นข้าราชการในสำนักงานเขตบางบอนลวนลามมาหลายครั้งกระทั่งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาลูกสาวถูกข่มขืนกระทำชำราวจนทนไม่ได้ต้องบอกพ่อแท้ๆให้ทราบก่อนที่พ่อจะประสานมาที่ตนเพื่อให้พาเข้าแจ้งความดำเนินคดีพร้อมสอบปากคำร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนายกันถัดกล่าวอีกว่าจากการสอบถามผู้เสียหายทราบว่าทางแม่แท้ๆไม่ปกป้องลูกซ้ำยังระบุว่าอีกฝ่ายเป็นคนดีและหากแจ้งความดำเนินคดีจะส่งผลให้กิ๊กถูกไล่ออกจากงานอีกด้วยซึ่งเด็กสาวเล่าว่าเคยบอกแม่หลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือสุดท้ายจึงต้องบอกพ่อเพราะทนพฤติกรรมต่อไปไม่ไหวด้านนายอรรถพลสงวนนามสกุลอายุ35ปีพ่อแท้ๆของผู้เสียหายกล่าวว่าตนมีลูกสาว2คนคนโตอายุ15ปีส่วนคนเล็กอายุ13ปีกระทั่งเมื่อ3ปีที่ตนเลิกรากับแม่เด็กและพาลูกสาวคนเล็กไปอยู่กับน้องสาวส่วนลูกสาวคนโตไปอยู่กับแม่ซึ่งนายไก่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำเขตบางบอนโดยรู้จักกับแม่เด็กในที่ทำงานซึ่งตนก็เคยทำงานที่เขตนี้มาก่อนจึงเป็นคนรู้กันก่อนที่นายไก่และแม่เด็กจะมีความสัมพันธ์กันหลังจากที่เลิกรากันไปจากนั้นนายไก่ใช้สิทธิข้าราชการเปิดแฟลตที่พักของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเพื่อให้แม่และเด็กอยู่อาศัยแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสนายไก่จะลวนลามจับเนื้อต้องตัวหอมแก้มเป็นประจำเมื่อลูกสาวมาแจ้งเรื่องให้ทราบก็บอกว่าให้บอกกับแม่แต่ลูกสาวบอกว่าเคยแจ้งแล้วแต่แม่ไม่เชื่อจนกระทั่งครั้งล่าสุดลูกสาวส่งข้อความทางไลน์มาบอกว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศและแคปข้อความแชทที่คุยกับแม่มาให้ดูซึ่งแม่ตอบปกป้องอีกฝ่ายว่าเป็นคนดีไม่ทางที่จะทำพฤติกรรมแบบนั้นและกลัวไม่มีที่อยู่ตนจึงส่งเรื่องมาขอความช่วยเหลือที่กันจอมพลังก่อนจะพากันเข้าแจ้งความที่สน.แสมดำนายอรรถพลกล่าวอีกว่านอกจากนี้หลังเกิดเหตุนายไก่โทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอเคลียร์ปัญหาเนื่องจากไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตกลัวโดนไล่ออกจากงานและเสนอเงินค่าไกล่เกลี่ยจำนวน 500,000 บาทแต่ตนไม่รับเนื่องจากอนาคตของลูกสำคัญกว่าทั้งนี้อยากให้ผู้ก่อเหตุไปชดใช้กรรมและยืนยันจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดชูวิทย์โพสต์เกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนชูวิทย์โพสต์เกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากหลังอดีตนายกประกาศกลับไทยวันที่10สิงหาคมนี้วันที่28กรกฎาคม2566ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่ข้อความลือลั่นสะเทือนโลกออนไลน์ว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนโดยโพสต์ดังกล่าว
มีคนเข้ามาแชร์ต่อและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากกลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมากทั้งนี้นายทักษิณชินวัตรได้ประกาศว่าจะเดินทางกลับไทยในวันที่10สิงหาคมนี้ทั้งนี้นายชูวิทย์ได้เขียนข้อความในคอมเมนต์ว่าสัญญาณอันตรายเกินคาดเดาพร้อมเขียนเนื้อเพลงไว้ใจของวงไมโครเนื้อหาว่าเพราะรักจึงยอมทุกอย่างก็คิดว่ายังเข้าใจทุกครั้งที่เธอห่างหายยังไว้ใจยังยอมปล่อยเธอลำพังไม่คิดว่าความไว้ใจจะกลายเป็นความเหินห่างผลลัพธ์คือความจืดจางหมดหนทางจะทำให้เป็นเหมือนเดิมสุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจียนตายโดนเธอทำเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนจากการที่ไว้ใจคือโดนทำร้ายแทบเสียคนจุดอ่อนจากการเชื่อถือคนบางคนมีผลคือต้องผิดหวังจุดจบก็คือต้องเสียใจรุนแรงเลวร้ายกว่าทุกครั้งจุดจบมีรออยู่แล้วปลายทางคงรู้ว่าเป็นอย่างไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าบทบรรณาธิการรอฟังศาลรัฐธรรมนูญคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้วินิจฉัยหรือไม่หลังขอให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่สำหรับผลการวินิจฉัยเบื้องต้นคาดว่าจะออกได้3แนวทางคือไม่รับคำร้องรับคำร้องแต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีรับคำร้องและมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนถ้าหากมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีคำสั่งให้ดำเนินการอย่างใดๆออกมารัฐสภาจะต้องดำเนินการตามนั้นเนื่องจากคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์กรกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเห็นว่าการให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการกระทำตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่ใช่เป็นกรณีการเสนอญัตติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41เพราะการเสนอรายชื่อบุคคลได้รับการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีนั้นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามรัฐธรรมนูญอีกทั้งในข้อบังคับเป็นคนละหมวดกันดังนั้นการดำเนินการของรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมมีการกระทำขัดรัฐธรรมนูญมาตรา88มาตรา159และมาตรา172ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการรัฐประหารโดยรัฐสภาออกมติให้ข้อบังคับอยู่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญหากปล่อยให้รัฐสภาดำเนินการต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยากต่อการเยียวยาจึงมีมติขอให้ศาลกำหนดมาตรการวิธีการชั่วคราวโดยขอให้สั่งชะลอออกไปก่อนนอกจากนี้ยังมีปฏิกิริยาจากคณาจารย์ด้านนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆก็ร่วมกันลงชื่อ115คนออกแถลงการเห็นว่ามตินี้มีความไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายหลายประการเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดพลาดของรัฐสภามติของรัฐสภาในวันดังกล่าวที่ให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเป็นการเอาการเมืองมาอยู่เหนือหลักกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดพร้อมขอเรียกร้องให้รัฐสภายกเลิกมตินี้หาไม่แล้วการเรียนการสอนนิติศาสตร์เรื่องลำดับชั้นของกฎหมายและหลักการปกครองโดยกฎหมายที่มีหลักรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดยากที่จะดำเนินโดยปกติต่อไปได้การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความหมายและกำหนดทิศทางเกี่ยวกับเลือกนายกรัฐมนตรีไว้เป็นบรรทัดฐานแต่ถ้าหากศาลไม่รับพิจารณาวินิจฉัยรัฐสภาก็ต้องหาทางออกร่วมกันให้ชัดเจนต่อกรณีมติดังกล่าวที่หลายฝ่ายไม่เห็นด้วย